พุทธานุภาพอานุภาพของพระพุทธองค์นมการะสิทธิคาถาโยจักขุมาบทนมัสการพระรัตนตรัยให้สำเร็จในสิ่งปรารถนาประวัติความเป็นมาบทนมการะสิทธิคาถาเป็นบทนมัสการพระรัตนตรัยที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าบรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงนิพนธ์ขึ้นเพื่อใช้แทนบทสัมพุทเธซึ่งเป็นของเก่าที่พระสงฆ์ใช้สวดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาทรงให้เหตุผลว่าบทสัมพุทเธกล่าวถึงการนมัสการพระพุทธเจ้าเป็นจำนวนมากตามคติข้างฝ่ายพระพุทธศาสนามหายานไม่มีความจำเป็นต้องนมัสการพระพุทธเจ้าหลายพระองค์เช่นนั้นจึงให้สวดบทนมการสิทธิคาถาซึ่งเป็นคำนมัสการพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันแต่พระองค์เดียวแทนเนื้อความของบทนมการสิทธิคาถาได้น้อมเอาเดชานุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์มาทำให้ประสบชัยชนะในสิ่งที่พึงปรารถนาและขจัดอันตรายทั้งหลายให้พินาศไปสิ้นบทนมการสิทธิคาถานิยมสวดในคณะธรรมยุติกะนิกายส่วนคณะสงฆ์มหานิกายยังคงใช้บทสัมพุทเธตามแบบอย่างพระสงฆ์สมัยกรุงศรีอยุธยาตามเดิมบทนมการสิทธิคาถาโยจักขุมาโมหะมะลาปะกัตโธสามังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมาราสปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังจนะตังวินัยยังพุทธังวรันตังศิลาสานะมามิโลกัสสนาทันจวินายกันจะตันเตสสาเตจยเศรษฐิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุธัมโมทโชโยวิยตัสสัตตุทัตเสสิโลโอกาสวิสุทธิมักขังนิยานิโกธรรมตรัสธาเรสาตาวโหสันติกโรสุจินโนธรรมังวรันตังศิลาสานมามิโมหัปปทาลังอุปสันตทาหังตันเตสสาเตชยเศรษฐิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุสัทธรรมเสเนาสุขตานุโคโยโลกัสปาปุปกิเลชเจตาสันโตสยังสันตินิโยจโกจสวาคาตะธรรมังวิติตังกโรติสังฆังวรันตังศิลาสานมามิพุทธธานุพุทธังสมศีลทิฏฐิงตันเตสสาเตชยเศรษฐิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุคำแปรพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมีพระปัญญาจักษุขจัดมนทินคือโมหะได้แล้วตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโดยพระองค์เองเสด็จไปดีหลุดพ้นอย่างประเสริฐแล้วทรงเปลื้องหมู่ชนที่สามารถแนะนำได้ให้พ้นจากม่วงมารนำมาให้ถึงความเกษมด้วยข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระองค์นั้นผู้เป็นที่พึ่งและเป็นผู้นำชาวโลกด้วยเดชพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอท่านจงประสบชัยชนะและขออันตรายทั้งปวงจงพินาศไปพระธรรมใดเป็นประหนึ่งธงชัยของพระศาสดาพระองค์นั้นชี้ทางแห่งความบริสุทธิ์แก่โลกนำหมู่สัตว์ก้าวข้ามยุคเข็นคุ้มครองชนผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติดีแล้วย่อมนำความสงบสุขมาให้ข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการพระธรรมอันประเสริฐนั้นอันทำลายเสียซึ่งโมหะระงับความเร่าร้อนลงเสียได้ด้วยเดชพระธรรมนั้นขอท่านจงประสบชัยชนะ
และขออันตรายทั้งปวงจงพินาศไปพระสงฆ์ใดเป็นกำลังประกาศพระสัทธรรมดำเนินชีวิตตามแบบอย่างพระบรมศาสดาผู้เสด็จไปดีแล้วผจญเสียซึ่งอุปกิเลสอันลามกของโลกเป็นผู้สงบเองด้วยทั้งยังสามารถแนะนำผู้อื่นให้เข้าถึงความสงบได้ด้วยเผยแผ่พระธรรมที่พระบรมศาสดาประกาศดีแล้วให้มีผู้รู้ตามข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมนมัสการพระสงฆ์ผู้ประเสริฐนั้นผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้ามีศีลและทิฏฐิเสมอกันด้วยเดชพระสงฆ์นั้นขอท่านจงประสบชัยชนะและขออันตรายทั้งปวงจงพินาศไปเอิญ